17:20 น.นายกรัฐมนตรีแจกของขวัญวันเด็กให้กับบุตรหลานของข้าราชการเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลและกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์พร้อมอวยพรโตไปขอให้สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติวันนี้ไม่ได้มาในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่มาในฐานะลุงตู่พูดเก่งหากชอบลุงตู่ที่พูดไม่เก่งให้ไปหาสแตนดี้แทน18:00 น.รองอธิบดี DSI เปิดเผยผลตรวจสถานบันเทิงย่านพระราม9คุมตัวหญิงกว่า100คนไปคัดแยกอายุสัญชาติพบมีทั้งสัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาและไทยบางส่วนไม่มีหลักฐานแสดงตัวและมีอายุต่ำกว่า18ปีกว่า10คนคุมตัวผู้จัดการสถานบันเทิงและพนักงานอีก4คนดำเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยผลปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย36จุดในกรุงเทพมหานครจับผู้ต้องหาได้3รายเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง2รายบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยสิ้นสุดการอนุญาต1ราย18:00 น.สุทธิชัยยุนที่ปรึกษากองบรรณาธิการเครือเนชั่นประกาศยุติหน้าจอสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ในงานเกษียณอายุระบุภายใน 3-5 ปีนี้สื่อจะมีความเปลี่ยนแปลงไปมากตามเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสื่อต้องเร่งปรับตัวหาจุดแข็งต้องไม่แข่งขันกันเพื่อเรตติ้งแต่ต้องเน้นคุณภาพของเนื้อหา